กลับมาพูดคุยกันต่อค่ะคุณผู้ชมคะยังมีความรู้รอคุณผู้ชมอยู่อีกเพียบเลยนะคะขออนุญาตเริ่มต้นคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านคำถามแรกเลยค่ะคุณหมอคะคำถามแรกค่ะคุณยายอายุ75ปีแล้วค่ะโอ้นะคะท่านเนี่ยทานอาหารไม่ค่อยได้แล้วค่ะเพราะว่าเคี้ยวลำบากเวลาทานก็บ่นว่าท้องอืดเป็นประจำเลยมันเกี่ยวกับฟันที่บดเคี้ยวอาหารได้ไม่ดีหรือเปล่าคะถ้าเกิดเกี่ยวเนี่ยควรจะดูแลคุณยายวัยนี้อย่างไรควรทานอาหารประเภทไหนคะก็ต้องไปดูว่าไม่ค่อยทานอาหารเพราะว่าเคี้ยวลำบากเนี่ยอาจจะเป็นเพราะมีปัญหาเรื่องฟันครับถ้าเกิดว่าให้ก็คือไปให้ทันตแพทย์เช็คค่ะถ้ามีปัญหาเรื่องฟันก็แก้ตรงนั้นเพราะว่าพอทานแล้วย่อยไม่ดีก็ท้องอืดอันนี้เรื่องปกติที่บอกเมื่อกี้คือมีปัญหาท้องอืดนะคะแล้วก็ไปให้ทันตแพทย์เช็คถ้ามีอะไรต้องทำฟันปลอมต้องทำก็ทำฟันปลอมต้องแก้ก็แก้ค่ะแล้วก็ถ้าช่วงนี้ทานอะไรที่ย่อยง่ายๆพวกของอ่อนๆไม่ต้องเคี้ยวเยอะอะค่ะบางคนก็บดให้เลยด้วยซ้ำไปจริงนะบางคนนะแก่มากๆเขาบดเลยจะได้สารอาหารครบที่เขาบอกว่ายิ่งแก่จะยิ่งเหมือนกลับไปเป็นเด็กๆแล้วกินกล้วยบดอย่างนี้ไงพี่ตั้มจริงๆเลยจริงๆที่บ้านหนูเป็นนะคุณย่าอะไรอย่างเงี้ยต้องบดเลยคือไม่งั้นมันจะคือเขาเองก็ทรมานอ่ะที่เขาเคี้ยวไม่ได้เขาเคี้ยวไม่ได้เขาก็แย่แต่เขาก็ยังอยากกินไงนึกออกมาก็ดีเหมือนกันนะนะคะเอาเป็นว่าคุณผู้ชมท่านนี้ไปพบคุณหมอก่อนเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเพื่อที่จะช่วยทำให้การเคี้ยวไม่ได้เนี่ยมันดีขึ้นนะคะหลังจากนั้นตัวช่วยตัวช่วยหนึ่งก็คือรับประทานอาหารอ่อนๆนะคะอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงเลยคุณหมอโอ้พวกเนื้อเหนียวๆน้ำแข็งถั่วอะไรแข็งๆไม่เอาแล้วปลาหมึกเหนียวๆอะไรไม่เอาแล้วใช่นะคะเดี๋ยวท้องอืดได้ค่ะคำถามต่อมาครับคุณหมอครับคุณพ่ออายุ70ค่ะมีอาการปวดฟันตุบๆนะครับดิฉันพาไปหาหมอแต่ท่านไม่ยอมไปบอกว่าแก่แล้วจะปล่อยให้หลุดก็หลุดไปเถอะแต่ปรากฏว่าเป็นอย่างนี้มานานเกือบปีแล้วก็ไม่หลุดสักทีควรจะถอนทิ้งดีไหมคะผู้สูงวัยควรจะมีฟันสักกี่ซี่เพื่อให้มีชีวิตตามปกติได้ครับปวดฟันตุบๆนี่น่าจะเป็นเรื้อรังก็คิดว่าอย่างเงี้ยแต่เคสอย่างเงี้ยควรจะพาไปพบทันตแพทย์ให้ดูเพราะว่าถ้าเก็บได้เราก็เก็บแต่ถ้าเก็บฟันซี่นั้นไม่ได้ก็คือต้องถอนถอนแล้วก็มาดูอีกว่าจำเป็นต้องใส่ฟันไหมถ้าใส่ฟันจะเป็นแบบไหนพาไปพบแต่ถามประเด็นคือคุณพ่อไม่ยอมไปพบทันตแพทย์ด้วยความที่คิดว่าปล่อยให้มันหลุดไปเองแต่บังเอิญไม่หลุดมันไม่หลุดอะสิเพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วพอปีนึงแล้วต้องพาไปแล้วปีนึงแล้วลูกหลานต้องมีวิธีหลอกล่อเหมือนบางทีก็ต้องดุนิดนึงบางทีก็ต้องมีบ้างต้องหลอกล่อจริงๆพี่ตั้มต้องพาบางบ้านก็เป็นนะเช่นแบบว่าสนิทกับหลานคนนี้ต้องให้หลานต้องให้คนนี้เป็นคนพาไปต้องให้หลานคนนี้อ้อนวอนไปเป็นเพื่อนไปนั่งอยู่ด้วยแบบโอ้ถูกวิธีต้องเทคนิคเยอะนะคะคือกับคนผู้สูงอายุเนี่ยเทคนิคเยอะนะความอ่อนไหวต้องดูแลต้องให้ใจเย็นๆคิดกลับกันเหมือนตอนเราเป็นเด็กอ่ะแล้วเขาต้องหลอกเราไปหาหมอฟันเหมือนกันเลยอารมณ์เดียวกันมีทั้งยางลบมีทั้งลูกโป่งเอามาลอกกันสุดฤทธิ์สุดเดชอารมณ์เดียวกันยากนะคะเพราะฉะนั้นใจเย็นคุณหมอครับแล้วอีกส่วนนึงที่ท่านผู้ชมถามมาว่าแล้วผู้สูงวัยเนี่ยต้องมีฟันอย่างน้อยสักกี่ซี่เพื่อใช้ชีวิตปกติได้มีเท่าที่เคี้ยวได้โอเคหรือมีเท่าที่เราใส่ฟันได้ครับใช่ให้สามารถที่จะเคี้ยวหรืออย่างน้อยก็คือเติมฟันให้เคี้ยวให้ได้หรือบางคนเขาไม่มีเหลือเลยสักซี่ก็คือต้องไปทำฟันปลอมทั้งปากครับให้เคี้ยวได้เพื่อให้เคี้ยวได้โอเคค่ะขนมข้าวต่อมานะคะผมกำลังหาซื้อแปรงสีฟันให้กับคุณแม่ครับเนื่องจากท่านอยู่ในระหว่างการรักษาโรคปริทันโรคอะไรคุณหมอโรคเหงือกนี่แหละอ๋อโรคเหงือกวิธีการแปลงฟันที่ถูกต้องในผู้สูงอายุที่เป็นโรคนี้ควรแปลงอย่างไรและลักษณะแปลงสีฟันควรมีลักษณะอย่างไรยาสีฟันควรจะเน้นสมุนไพรหรือฟูออไรตรงนี้ก็แปลงอย่างแปลงเป็นยังไงวิธีการแปลงยังไงยาสีฟันยังไงเอาข้อแรกก่อนนะคะคือถามว่าแปลงยังไงค่ะแปลงยังไงก็คือเวลาแปลงเนี่ยเขาเรียกเป็นmodify bars technique ก็คือเอาขนแปรงเนี้ยแตะกับเหงือกตรงรอยต่อเหงือกกับฟันแล้วขยับแล้วก็หมุนขึ้นคือต้องให้โดนเหงือกนิดนึงไม่ใช่แปรงแต่ตัวฟันนะเราต้องให้โดนเหงือกนิดนึงแล้วก็ฟันบนเราก็เหมือนกันแล้วเราปัดลงคือให้โดนเหงือกเบาๆนิดนึงแล้วเอาให้ทั่วนะคะแปรงให้ครบทุกด้านตอนนี้คำถามต่อไปคือลักษณะของแปรงสีฟันก็ให้เป็นอะไรที่นิ่มเป็นแบบนิ่มขนนิ่มเข้าไว้ใช่แล้วส่วนยาสีฟันเนี่ยนะคะเดี๋ยวนี้มันจะมีออกเยอะมากเลยนะในซูเปอร์มาร์เก็ตคือ
อันนี้สำหรับเหงือกอันนี้สำหรับเสียวฟันอันนี้สำหรับไวท์เทนนิ่งเอามันเยอะมากเลยครับเอาตัวที่เขาเลือกบอกว่ารักษาเหงือกความจริงสำหรับหมอมันไม่ได้แตกต่างกันแต่หมอว่าก็ลองดูไปใช้ที่เขาบอกว่ากำลังจะเรียนถามพอดีมันเป็นเรื่องทางมาร์เก็ตติ้งมาหรือจริงมันมีผลจริงไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้แต่คิดว่าก็ลองไปเลือกตัวที่เขาบอกว่าสำหรับคนเป็นโรคเหงือกดูโอเคก็ต้องลองดูได้ใช่ต้องไปจริงๆอย่างที่ท่านผู้ชมท่านนี้ถามมาคือมันไม่ได้สำคัญว่าเน้นสมุนไพรหรือเน้นฟูออไรด์หรืออะไรถูกไหมคะใช่มันเน้นกับเราแปลงได้ถูกต้องหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆแล้วไม่อันนี้หมดเป็นความเห็นส่วนตัวนะคะคุณหมอหมดมองว่าแปลงฟันเนี่ยมันหลักการวัตถุประสงค์คือต้องการทำให้ฟันและช่องปากสะอาดใช่แล้วใช่แล้วคุณหมอนั่นแหละถูกต้องมาอันนี้คือแกนหลักอะไรก็ตามที่ทำให้ฟันสะอาดเรื่องอะไรถูกต้องอันอื่นเป็นกิมมิคใช่แล้วแต่รสนิยมแต่ละคนจะมีกากเพชรมีอะไรก็ทำไปอันนั้นเป็นตัวอย่างอื่นไปแล้วนี่น่าทำนะมีฟันแล้วมีกากไอเดียดีมากเลยฉันเปิดบริษัทดีกว่าจดลิขสิทธิ์ก่อนเลยนะไม่เร็วเลยหาคนซื้อก่อนนะคะคุณผู้ชมลองเลือกดูนะขึ้นอยู่กับวิธีการแปลงแล้วก็การทำให้ช่องปากสะอาดที่เหลือเนี่ยเป็นแล้วแต่ความชอบความพึงพอใจของแต่ละท่านมากกว่าครับผมนะคะคำถามต่อมาครับคุณหมอครับคุณตาอายุ73ครับชอบแคะซอกฟันด้วยไม้จิ้มฟันเป็นประจำโอ้ยเป็นภาพติดตามากโอเคฟันเพราะฟันท่านซี่หักออกกันไปเรื่อยๆผมแคะด้วยไม้จิ้มฟันเนี่ยนะครับบางซี่ก็โยกแล้วก็เกยมันเป็นการทำความสะอาดที่ดีไหมครับกลัวท่านจะเป็นโรคเหงือกครับมีอะไรแนะนำไหมครับไม้จิ้มฟันเนี่ยมีข้อดีและมีข้อเสียถ้าใช้ถูกวิธีเนี่ยมันก็ดีแต่ส่วนมากเนี่ยที่เป็นก็คือว่าแคะจนเหงือกร่นครับแคะจนฟันหักครับนะคะมันมีวิธีของมันแหละแต่ว่าถ้าสมมติว่าคือถ้าดูจากว่าคุณตาอายุ73แล้วเป็นถึงขนาดนี้แล้วใช้มานานคงใช้มานานมากแล้วก็ลองไปเปลี่ยนใช้พวกแปรงซอกฟันนะคะมันจะแปรงเป็นแปรงคล้ายๆแปรงล้างขวดเล็กๆสำหรับทำความสะอาดซอกฟันตัวนั้นน่ะจะเวิร์กกว่าน่าจะดีกว่าไม้จิ้มจะดีกว่าไม้จิ้มฟันทิ่มเดี๋ยวก็เจ็บอีกใช่บางทีเหงือกเป็นแผลด้วยนะคะลองค่อยๆปรับนะคะให้ท่านลองเปลี่ยนดูคำถามข้อต่อมาค่ะโอ้คำถามนี้เจอบ่อยค่ะคุณหมอคะคุณพ่ออายุ63บ่นเสียวฟันบ่อยๆบางครั้งสงสัยว่าแกเสียวฟันจริงๆหรือบ่นไปเรื่อยๆเพราะว่าทานอะไรก็บ่นว่าเสียวฟันดื่มน้ำยังบ่นเลยอยากรู้มากเลยครับรับว่าผู้สูงอายุมีการเสียวฟันได้ง่ายกว่าหนุ่มสาวจริงหรือไม่แล้วแก้ไขได้เหมือนอย่างที่ยาสีฟันโฆษณาหรือเปล่าที่บอกว่าในผู้สูงอายุเนี่ยฟันใช้มานานมากค่ะก็จะมีตั้งแต่ฟันสึกคือตัวฟันเองด้านบทเคี้ยวก็สึกคอฟันแปรงมานานจนสึกเหงือกก็ร่นตอนนี้เวลาเหงือกร่นเนี่ยรากฟันเนี่ยมันจะเซนซิทีฟมันจะเสียวมากกว่าตำแหน่งที่มีตัวฟันนะเพราะฉะนั้นรากฟันที่โผล่มันจะทำให้เสียวฟันง่ายก็คือผู้สูงอายุเนี่ยมีครบเลยที่จะทำให้เสียวฟันร่นฟันสึกคอฟันสึกหรืออาจจะมีผุด้วยซ้ำไปแต่ที่ถามว่าเวลาแปรงแล้วยาสีฟันเนี่ยเหมือนในโฆษณาไหมยาสีฟันที่เขาเคลมว่าเป็นตัวช่วยลดอาการเสียวฟันบางตัวก็ได้ผลจริงอะค่ะก็เลยต้องไปดูแต่เวลาพวกยาสีฟันกลุ่มนี้มันจะมีข้อก็คือเวลาใช้เนี่ยให้ทิ้งไว้ในปากนานๆนิดนึงคือถ้าเราแปรงปุ๊บบ้วนปั๊บมันยังออกไม่ทันออกฤทธิ์เลยแล้วมันก็ไปแล้วสำหรับหมอเนี่ยจะบอกคนไข้ว่าถ้าอยากให้ได้ผลจริงๆเนี่ยนะก็ต้องทิ้งไว้ในปากแบบแปรงฟันอาบน้ำเสร็จค่อยบ้วนคือให้เวลาเขาอาบน้ำนานเหมือนกันเนาะมันควรจะเป็นสักกี่นาทีเลยมันน่าจะสักไม่รู้คนต้องอาบเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าคือให้มันอยู่นานๆนิดนึงเพราะว่าเขากว่าจะออกฤทธิ์น่ะบางทียังไม่ทันออกฤทธิ์บ้วนไปแล้วแต่ถามว่ามันได้ผลเยอะไหมไอ้ยาสีฟันกลุ่มนี้มันก็มีส่วนแต่มันก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะค่ะมันก็เกี่ยวกับอย่างเช่นเราแบบกินเปรี้ยวอะไรเงี้ยใช่เปรี้ยวนี่ตัวทำเสียวฟันเลยแหละแล้วอย่างบางทีแบบทานพวกผลไม้มาเสร็จๆเนี่ยนะคะอย่าเพิ่งรีบไปแปรงฟันให้เวลาทิ้งไว้สักชั่วโมงอย่างเงี้ยแล้วค่อยไปแปรงเพราะว่าเดี๋ยวนี้จะเจอเยอะคือทานผลไม้เสร็จแปรงฟันปุ๊บเสียวฟันเลยเป็นเพราะอะไรมีกรดในผลไม้แต่ก่อนไม่ค่อยเจอเดี๋ยวนี้เจอบ่อยแล้วก็พอให้คนไข้ไปแก้ก็ใช้ได้ผลนะแล้วถ้าทิ้งไว้สักพักนี่จะช่วยยังไงครับคุณหมอกรดมันจะลดลงลดไปแล้วก็คือหายไปแล้วคืนผ่านน้ำลายแล้วคราวนี้คำตอบก็คือว่าท่านเสียวฟันจริงๆท่านเสียวฟันจริงๆค่ะท่านเสียจริงๆอย่าไปหาว่าท่านโกหกไปพบทันตแพทย์หน่อยดีกว่าอาจจะมีผุหรือมีอะไรร่วมด้วยก็จะได้แก้ได้อาการเสียวฟันเนี่ยทางการแพทย์แก้ได้ใช่ไหมคือเสียวฟันเนี่ยมันต้องแล้วแต่ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรบางสาเหตุเนี่ยแก้ได้ง่ายเลยบางสาเหตุอาจจะแก้ยากหน่อยแต่ส่วนมากก็จะแก้ได้พยายามแก้ให้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะพาคุณพ่อไปหาหมอดีกว่าใช่ค่ะครับผมคำถามต่อมาครับคุณหมอครับ
คุณยายครับมักมีแผลในช่องปากบ่อยๆส่วนใหญ่จะบ่นว่าร้อนในแล้วหายช้ามากทำไมคะเป็นร้อนในบ่อยเป็นร้อนในบ่อยคืออย่างที่บอกนะคนสูงอายุเนี่ยจะเป็นอะไรง่ายอยู่แล้วโดนนิดโดนหน่อยก็เป็นแล้วเวลาเป็นเนี่ยหายช้าในเรื่องปกติเลยค่ะแต่ถ้าพูดว่าเป็นบ่อยๆเนี่ยนะแล้วหายช้าเนี่ยไปพบทันตแพทย์นิดนึงนะคะเพราะแผลที่อยู่เรื้อรังไม่ดีแผลเรื้อรังในช่องปากไม่ดีเลยอะไรก็ตามที่เรื้อรังไม่ดีแล้วคือที่มันถ้ามันผิดปกติไปนิดนึงแบบนานขึ้นหรืออะไรเป็นบ่อยขึ้นไปพบเถอะใช่บางทีมันเราไม่รู้ว่ามันอาจจะเป็นอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่าไปพบดีกว่าค่ะคำถามข้อต่อมาค่ะคุณป้าของดิฉันป่วยเป็นโรคเบาหวานค่ะดิฉันเคยทราบมาว่าหากขาดการดูแลที่ดีจะส่งผลต่อสุขภาพในช่องปากได้สำหรับผู้ป่วยโรคนี้มีวิธีการดูแลได้อย่างไรบ้างคะผู้ป่วยโรคเบาหวานนี่ที่เราพบมากคือจะเป็นปัญหาโรคเหงือกครับเบาหวานนี่คือน้ำตาลสูงพอน้ำตาลสูงเนี่ยเหงือกอักเสบเนี่ยค่อนข้างง่ายตอนนี้ถ้าเกิดว่าหมอแนะนำเลยคือคอนโทรลเบาหวานเลยอะคอนโทรลน้ำตาลมากๆเลยค่ะนี่ตัวสำคัญเลยเพราะบางเคสเนี่ยเราทรีตมากเลยนะก็แทบจะไม่รีสปอนส์กับการรักษาของเราเพราะว่าเขาคุมน้ำตาลไม่ได้ต้องพยายามคุมน้ำตาลนิดนึงแล้วช่วยกันประเด็นอยู่ที่น้ำตาลช่วยนิดนึงใช่ช่วยนิดมันไปเกี่ยวเนื่องหลายอย่างไปหมดเลยตัวนี้ทำเป็นโรคเหงือกอักเสบเยอะแล้วหายากหายยากมากหายยากมากต้องช่วยกันคนไข้ก็ต้องช่วยคอนโทรลระดับน้ำตาลตัวเองนิดนึงค่ะต้องดูแลเรื่องโรคเบาหวานให้ดีอย่าให้มันแบบอย่าให้มันน้ำตาลสูงสูงอุดตันไม่ดีนะคะครับผมโอเคครับคำถามต่อมาครับผมคุณแม่อายุ60ครับฟันเริ่มดำท่านไม่ได้กินหมากหรือสูบบุหรี่เลยนะคะทำไมมันดำได้และมีวิธีการทำให้ขาวขึ้นไหมคะเพราะว่าคุณแม่ไม่ค่อยมีความมั่นใจและไม่กล้ายิ้มเท่าไหร่ครับไม่ได้กินหมากไม่ได้สูบบุหรี่แต่อาจจะไม่รู้ดื่มพวกน้ำอัดลมสีคล้ำหรือเปล่าหรือว่าอาหารบางอย่างนะคะพวกแกงบางอย่างมันก็ทำให้ฟันสีคล้ำได้ผลไม้บางตัวก็ทำให้ฟันสีคล้ำได้นะคะแล้วก็มีสองอย่างคือมันดำจากอาหารที่เราทานแล้วมันไปเป็นสเตนติดอยู่กับฟันหรืออันที่สองมันดำจากตัวฟันเองถ้าดำจากตัวฟันเองก็อาจจะต้องมีปัญหาเรื่องต้องไปรักษาร่าหรืออะไรอย่างเงี้ยต้องไปดูนะแล้วยาสีฟันจะช่วยไหมครับยาสีฟันส่วนมากมันก็ช่วยได้ระดับหนึ่งที่บอกว่าทำให้ฟันขาวขึ้นอะไรเงี้ยแต่ถ้ามันเป็นคราบไปติดยาสีฟันบางทีมันก็เอาไม่ออกแล้วพวกคลินิกที่เขียนฟอกฟันขาวเงี้ยคุณหมอฟอกฟันขาวนั่นทำเนี่ยเปลี่ยนสีฟันเลยคือเปลี่ยนสีแต่ว่ามันจะขาวขึ้นสักนิดนึงอะค่ะสองเฉดไม่ได้ขาวเป็นกระดาษอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่แล้วอายุ60ทำได้ไหมครับจริงๆก็ทำได้อ๋อทำได้แต่ก็ต้องไปดูบางเคสไม่ได้อันตรายอะไรครับไม่ได้อันตรายแต่ต้องดูเป็นเคสไปค่ะเอาเป็นว่าถ้าไม่สบายใจไปหาหมอก่อนดีกว่าไปหาหมอก่อนดีกว่าจะได้รู้ว่าเป็นอะไรใช่อันนั้นดีที่สุดเลยคำถามข้อสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมคะคุณพ่อของผมไม่ค่อยทานอาหารเลยครับแกบ่นว่าปวดฟันใส่ฟันปลอมกินก็ไม่สะดวกเคี้ยวลำบากรู้สึกไม่อร่อยเวลาทานข้าวตอนนี้กลายเป็นโรคเบื่ออาหารนะคะคุณหมอมีวิธีช่วยเหลืออย่างไรให้คุณพ่อกลับมาทานอาหารได้เหมือนเดิมบ้างครับคือคุณพ่อเนี่ยใส่ฟันปลอมอยู่แล้วแล้วเคี้ยวไม่สะดวกต้องไปดูว่าหนึ่งคือมีปัญหาที่ฟันปลอมหรือเปล่าฟันปลอมอาจจะกระดกหรือว่ามีจุดสูงหรือว่าเจ็บไม่พอดีอ่ะไม่พอดีใช่มีปัญหาที่ฟันปลอมหรืออาจจะมีปัญหาที่ฟันแท้ที่เป็นที่เกาะของฟันปลอมก็ได้เพราะฉะนั้นกลับไปพบทันตแพทย์ให้ดูแลแล้วก็แก้เรื่องฟันปลอมนิดนึงนะคะแล้วก็จะดีขึ้นใช่นะคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะคุณผู้ชมได้รับความรู้ค่ะเกี่ยวกับเรื่องฟันของผู้สูงอายุนะคะเอาไว้ดูแลคนที่เรารักที่อยู่ที่บ้านเรานะคะแล้วก็เป็นพื้นฐานในการดูแลตัวเองของคุณผู้ชมด้วยนะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะทันตแพทย์หญิงพิมพ์สิริถุงสุวรรณค่ะขอบพระคุณค่ะคุณหมอค่ะขอบคุณนะครับคุณหมอครับดีค่ะในช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะอย่ากลับมาครับThank you.